ลับมาสู่ช่วงที่3ของรายการแล้วค่ะจ้ะจริงๆก่อนจะเข้าสู่การตอบคำถามในช่วงนี้นะครับถ้าพวกเราจะกล่าวถึงในเรื่องของคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีอยู่เป็นจำนวนมากจริงๆค่ะแต่ถ้าพูดถึงลำดับแรกเนี่ยถ้าจะถามตรีถ้าพูดถึงคำสอนของพระองค์ท่านจะนึกถึงอะไรครับนึกถึงคำว่าพอเพียงค่ะอาจารย์ใช่แล้วผมก็เชื่อว่าใครหลายๆคนนะครับก็คงจะน้อมนำนะครับนำเอาหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้แต่ก็ยังมีหลายท่านนะครับที่ยังอาจจะขาดความเข้าใจที่ลึกซึ้งนะครับหรือว่ามีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกับความหมายของคำว่าปรัชญาเศรษฐกิจที่พอเพียงนะครับแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรวันนี้เรามีคลิปวิดีโอนะครับที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องราวหลักปรัชญาคำสอนของพ่อหลวงในเรื่องดังกล่าวมาฝากคุณผู้ชมครับเชิญรับชมได้พร้อมกันเลยค่ะเราจะพอเพียงไปเพื่ออะไรหลายๆคนตั้งคำถามนี้เพราะคิดว่าพอเพียงเป็นแค่การมีชีวิตแบบประหยัดอดมื้อกินมื้อเพื่อมีเงินเก็บในอนาคตหรือบางคนมองว่ามันคือการทิ้งชีวิตในเมืองไปใช้ชีวิตในชนบทแต่นั่นคือเปลือกนอกที่เราเข้าใจผิดขึ้นมาตลอดเพราะพอเพียงไม่ใช่การละทิ้งงานที่มีอยู่ไปเป็นเกษตรกรแต่พอเพียงคือปรัชญาชั้นดีในการดำเนินชีวิตของทุกสายอาชีพและสำหรับผมนี่คือกลไกที่ดีที่สุดในการพัฒนาประเทศคำถามแรกที่อยู่ในใจหลายๆคนนะครับนั่นก็คือพอเพียงทำให้ชีวิตเราดีขึ้นยังไงสำหรับผมพอเพียงทำให้เรามีความสุขกับชีวิตที่พอดีชีวิตที่พอดีจะทำให้เราหยุดเอื้อมมือหาความอยากจากสิ่งที่เราไม่มีมันจึงทำให้เราได้ถอยกลับมามองความสุขในสิ่งที่เรากำลังเป็นและทำให้เราไม่กระหายที่จะเป็นในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นเราจะไม่ได้อยากมีตัวตนเหมือนกับคนดังเราจะไม่อยากรวยเหมือนลุงตันเราจะไม่ถูกนินทาวัตถุมากไปกว่าความสุขที่แท้จริงเพราะความพอดีทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เราเป็นนั้นก็มีคุณค่าไม่แพ้ใครและคุณค่านั้นจะทำให้เราได้รู้สึกถึงความสุขในตัวของเราเองความสุขที่แม้แต่เงินก็หาซื้อมาไม่ได้แต่เราต้องใช้ความพอดีแลกมาเท่านั้นคำถามต่อมาคือพอเพียงจะทำให้ประเทศเจริญไปได้ยังไงนะครับผมอยากจะกล่าวเลยว่าพอเพียงคือกระบวนการพัฒนาประเทศและระบบเศรษฐกิจที่ดีที่สุดเพราะเมื่อไหร่ที่เราพอดีในสิ่งที่เรามีเราจะไม่กระหายเป็นในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นเราจึงได้หันกลับมามองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรากำลังทำคุณค่าของการเป็นข้าราชการคุณค่าของการเป็นเจ้าของกิจการคุณค่าของการเป็นพ่อค้าคุณค่าของการเป็นแม่ค้าคุณค่าของการเป็นพนักงานคุณค่าของการเป็นเกษตรกรคุณค่าของอาชีพในทุกๆอาชีพและเมื่อคุณค่านั้นถูกฝังลึกลงไปในหัวใจมันจะทำให้เราเลือกทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดลองนึกดูว่าคนไทย60ล้านคนเป็นเหมือนกับฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนประเทศนี้แม้ฟันเฟืองแต่ละชิ้นจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปแต่เมื่อไหร่ที่ฟันเฟือง60ล้านชิ้นหมุนไปข้างหน้าพร้อมๆกันด้วยการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนั่นคือการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนที่สุดทั้งในด้านปัญญาและระบบเศรษฐกิจแต่เมื่อใดที่ฟันเฟืองแต่ละชิ้นไม่มีความพอดีในหน้าที่ของตัวเองเมื่อเราต้องการที่จะมีตัวตนมากกว่าฟันเฟืองชิ้นอื่นๆเมื่อเราต้องการไปอยู่ในตำแหน่งการขับเคลื่อนของคนอื่นนั่นคือความอยากเป็นอยากมีและอยากได้นี่จึงเป็นที่มาของความเห็นแก่ตัวนี่เป็นที่มาของการเอาเปรียบนี่เป็นที่มาของคอร์รัปชันนี่เป็นที่มาของการแข่งแย่งชิงดีนี่จึงเป็นรากของปัญหาที่ทำให้เราทะเลาะกันอยู่ในทุกวันนี้และนั่นคือสิ่งที่ทำให้ฟันเฟือง60ล้านชิ้นหมุนต่อไปข้างหน้าไม่ได้เพียงเพราะเหตุจากความไม่พอดีในหน้าที่ของตัวเองสุดท้ายนะครับผมอยากบอกผู้ที่เคยกล่าวว่าพอเพียงทำให้ชีวิตเราอยู่กับที่ทำให้ชีวิตเราไม่พัฒนาว่าแท้จริงแล้วพอเพียงสำหรับผมมันกลับเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่เคยอยู่กับที่และมันกลับเป็นสิ่งที่ทำให้เราพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพราะเมื่อใดนะครับที่เรามีรูปแบบการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเมื่อนั้นเราจะเลิกมองหาความสุขในแบบของคนอื่นแต่เราจะกลับมาเห็นความสุขในสิ่งที่เราทำและความสุขในการได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองทำนั้นย่อมทำให้เราทำหน้าที่ตรงหน้าออกมาได้ดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่ทำให้ตัวเราได้พัฒนาอย่างแท้จริงและเมื่อนั้นเราจะถูกผลักดันไปยังหน้าที่ที่ใหญ่ขึ้นเองและเมื่อใดที่เราถูกผลักดันไปสู่จุดที่มีมากเกินคำว่าพอดีแต่หัวใจของเราณขณะนั้นยังยึดมั่นในคำว่าพอเพียงเมื่อนั้นเราจะเริ่มแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับสังคมและการแบ่งปันนั้นจะทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่าคุณค่าจะกลายเป็นคนที่มีคุณค่าต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับผู้ที่หยิบยื่นคำว่าพอเพียงให้แก่พวกเราคนไทยทรงเป็นแบบอย่างให้พวกเราเห็นเสมอมาซึ่งในวันนี้ถ้าคุณคือหนึ่งในคนที่เคยบอกรักท่านจงยึดมั่นในแก่นแท้ของคำว่าพอเพียงเพื่อสร้างบ้านแห่งนี้บ้านที่พระองค์ปรารถนาอยากเห็นพวกเราคนไทยได้อยู่บ้านที่เปี่ยมไปด้วยความสุขที่แสนพอดีคร
ับก็ชัดเจนนะครับในเรื่องของหลักคำสอนของพระองค์ท่านเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าใครมีความเข้าใจนะครับในกันที่แท้จริงเนี่ยสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตตัวเองจะมีความสุขผมเองก็ยึดถือหลักนี้นะตั้งแต่10ปีที่แล้วที่ผมตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตนะครับก็คือออกจากงานประจำนั่นแหละมาแสวงหาสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขแต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่ได้ก็คือผมได้เริ่มที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างทำอะไรให้พอดีแล้วจะดีทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทุกคนทำได้ทุกคนมีส่วนสำคัญเหมือนอย่างในคลิปวิดีโอที่บอกฟันเฟือง 60-70 ล้านชิ้นถ้าทุกคนรู้หน้าที่ช่วยกันไม่ขบไม่ปีนกันสังคมก็จะอยู่เย็นเป็นสุขทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรานะครับค่ะจ้ะตอบคำถามกันต่อเลยได้ค่ะ SMS แรกเลยค่ะของช่วงนี้นะคะคุณสุนทรีค่ะเกิดวันที่19กันยา2519นะคะเวลาเกิด 5:20 นาทีค่ะการเงินการงานสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะก็ฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์ไม่ได้บอกมานะครับฉะนั้นคุณยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่การเงินการงานสุขภาพเป็นอย่างไรปีนี้เน้นในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรฮะช่องท้องระบบขับถ่ายนะครับแล้วก็รับประทานอาหารให้ตรงต่อเวลาด้วยแต่ว่าพื้นชะตาก็แอบชำเลืองดาวอาทิตย์นะพวกสายตาความดันระบบเลือดนะครับซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจส่วนงานปีจอนี้เป็นอย่างไรปีจอนี้มูลละสักครู่ครับจริงๆถ้าถามว่าผมเป็นห่วงเมื่อไหร่น่าจะเป็นในช่วงย่าง42มากกว่ามันมีเกณฑ์ในเรื่องของปัญหาเยอะการเปลี่ยนแปลงยังมีนัยยะสำคัญหรือแม้กระทั่งในเรื่องการโยกย้ายทั้งภายในและภายนอกหลังวันเกิดรักษาสถานภาพการทำงานให้ดีซึ่งมันก็จะล้อกับเรื่องของเงินนั่นแหละหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณนะครับทำทานกับคนชรานะส่วนปีจรเนี่ยหมั่นตักบาตรถวายเพลพระให้ต่อเนื่องครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสมทรงค่ะเกิดวันพุธที่17กรกฎาคม2528นะคะเวลาเกิดเที่ยงตรงค่ะการงานการเงินค่ะเที่ยงตรงงานกับเงินเป็นอย่างไร32รวมถึง33ถ้าทำงานประจำเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนมีลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะพวก career path การโปรโมทนะครับส่วนในเรื่องของสภาพคล่องเป็นอย่างไรการเงินผมเป็นห่วงในเรื่องของรายจ่ายภาระคงค้างหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสภาพคล่องหนี้สินโดยเฉพาะในช่วงย่าง33ที่กำลังจะมาถึงฉะนั้นช่วงนี้รัดเข็มขัดมีวินัยอย่าใช้จ่ายอะไรที่เกินตัวหลังวันเกิดไปแล้วให้คุณเลาะเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนที่ยังใช้การใช้ประโยชน์ได้นำไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ขาดแคลนครับค่ะทะเบียนรถ3241ค่ะเขาบอกแข็งนอกอ่อนในครบทั้งบุญและบุนะ41เป็นเลขแห่งความสำเร็จเสริมสตุ้งสตังด้วยนะจ๊ะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณชุตินันท์นะคะเกิดวันอังคารที่12กรกฎาคม2520เวลา4ทุ่มค่ะสุขภาพค่ะอาชีพขายของกินดีไหมคะหรือว่ากลับไปทำงานเก่าอิเล็กทรอนิกส์ค่ะดีอันไหนดีกว่ากันจริงๆมันคือดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์เดี๋ยวก่อนนะวันอังคารเกิดวันอังคารค่ะอยากกลับใช่ไหมคืออย่างนี้ในดวงเนี่ยอาทิตย์เป็นสีกาลีจี้ดาวศุกร์ก็ถามว่ามีโอกาสจะกลับไปไหมก็มีนะแล้วถามว่าระยะยาวอันไหนดีกว่าอิเล็กทรอนิกส์นะเกี่ยวข้องกับพวกวงจรไฟฟ้าอะไรพวกนี้อันนี้ดีสำหรับพื้นชะตาของกินถ้ารักถ้าชอบถ้าอยากทำขอให้ทำเป็นตัวเสริมครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอารมณ์ค่ะเกิดวันจันทร์ที่2พฤษภานะคะ2509เวลา 16:18 นค่ะโชคลาภค่ะแล้วก็ข้อดีข้อร้ายค่ะอาจารย์เสียงโชคไม่เด่นนะทั้งพื้นชะตาและปีจรส่วนสิ่งที่อยากจะเตือนนะจ๊ะช่องท้องนะครับทางเดินอาหารนะครับแล้วก็ในเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพวกระบบสืบพันธุ์ด้วยนะในช่วงปีจรนี้ยาอั้นปัสสาวะนะครับก็ถวายชุดสังฆทานยาแด่พระภิกษุสงฆ์ในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยเป็นอย่างไรก็ไปทำฟันขูดหินปูนเป็นการแก้เคล็ดละกันครับค่ะเบอร์โทร
731ค่ะอาจารย์อาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูใช้คู่มิตรดีกว่าถ้าชอบเลข3จับ3คู่กับ6ถ้าชอบเลข1จับ5คู่กัน1ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวนิดาค่ะเกิดวันเสาร์ที่3กรกฎาคม2536นะคะเวลา 8:00 นตรงค่ะทำอาชีพค้าขายดีมั้ยคะหรือว่าจะค้าขายก็จะขายอะไรดีคะแป๊บนึงนะครับของคุณเนี่ยคือบางครั้งไม่ได้บอกว่าเก่งหรือไม่เก่งหรือว่าดีหรือไม่ดีนะครับอย่างง่ายของการทำธุรกิจมันต้องมีความชัดเจนเด็ดขาดแต่บางทีผมว่าคุณออกลูกโลเลนะโลเลไม่ค่อยกล้าตัดสินใจนะครับแล้วก็ถ้าถามว่ากลุ่มอาชีพไหนที่โฉลกคือหนึ่งเลยจริงๆถ้าเป็นทรงดวงแบบนี้ผมก็แล้วคุณจะเป็นคนคิดมากพี่ตกกังวลด้วยบางทีทำธุรกิจมากๆแล้วมันจะเครียดนะก็เชียร์ทำงานประจำนะครับเชียร์ทำงานประจำแล้วกันแล้วก็ในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตาปีจรเนี้ยคือเกณฑ์งานมันเสียอยู่คุณเลยคิดอยากจะเปลี่ยนตัวเองแต่คุณเองยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากจะทำอะไรถ้าจะทำของกินสิ่งสวยงามต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปอันนี้ฝากไว้พิจารณานะครับการทำบุญเสริมปีจรนี้ให้คุณถ่ายชีวิตโคกระบือครับมากน้อยตามกำลังจ้ะค่ะตอนนี้มีสายสดแล้วค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะชุติมาค่ะค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดด้วยค่ะเกิดวันที่20ตุลาคศ2515ค่ะวันศุกร์ค่ะวันศุกร์เวลาเท่าไหร่คะประมาณตอนเช้าค่ะไม่แน่ใจนะคะแม่บอกพระบิณฑบาตอยู่นะคะพระบิณฑบาตก็แสดงว่าฟ้าสว่างอย่างนี้เดี๋ยวสอบดวงกันนิดนึงแล้วกันเนื่องจากเวลาเกิดไม่ค่อยชัดเจนนะครับตอนนี้กำลังมีปัญหาติดขัดเรื่องเงินพอสมควรเลยใช่ไหมครับนับตั้งแต่ครึ่งปีหลังเป็นต้นมาก็มีค่ะนะครับในแง่ของสุขภาพเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกสายตาความดันระบบเลือดบ้างไหมเคยไปเช็คไหมฮะอ๋อไม่มีค่ะไม่มีค่ะไขมันเคยเช็คไหมฮะสูงไหมฮะไขมันนี่ไม่เคยเป็นมั้งคะไม่รู้ไปเช็คซะอยากให้ไปเช็คนะครับคุณเป็นคนค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรด้านดีคือหนักเอาเบาสู้นะอดทนนะครับแต่คุณเป็นคนคิดมากวิตกกังวลแล้วก็ค่อนข้างจะเครียดง่ายเป็นไหมครับค่ะใช่ค่ะนะและดวงนี้จริงๆต้องบอกว่าก็มีปัญหาเรื่องของเงินทองมาเป็นระยะสภาพคล่องไม่ค่อยดีแล้วก็ดวงนี้ให้ใครขอยืมเงินเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้คืนหรือว่าได้คืนช้าใช่ค่ะใช่ไหมงั้นเวลาที่เกิดพระก็คงบิณฑบาตแล้วล่ะครับอ้าวมาจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับอยากถามว่าปัญหานี้สินนะคะมันจะพอทุเราเบาบางได้มากไหมคะมันก็อย่างที่บอกแหละนะตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องเงินอยู่คือดาวการเงินเสียเป็นกาลีแต่ปีจรนี้เพิ่งเข้าย่าง45ได้ไม่นานอริเป็นสีลองดูนะการเข้าหาการขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษถ้ามีโอกาสจะช่วยเหลือคุณได้นะในเรื่องของสภาพคล่องคือพูดง่ายๆก็ได้มาก็ต้องจ่ายออกแต่ยังดีที่พอจะมีโอกาสซึ่งการได้มาลองดูนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษค้าขายนี่การงานนะคะขายอะไรอยู่คือตอนนี้ทำอาชีพคือค้าขายเสื้อผ้ากับทำเกษตรกรนะคะความจริงผมต้องเรียนอย่างนี้ไม่เด่นทั้งคู่เลยนะถูกไหมฮะสิ่งที่ทำเนี่ยก็ยังไม่ได้ดังใจทั้งสองอาชีพนะครับของคุณผมจะลองเอาอย่างนี้ฮะกลุ่มที่เด่นที่สุดนะในดวงเนี่ยคือเสื้อผ้าถ้าอยากจะทำสมมติปรับจากของเดิมก่อนเสื้อผ้าถ้าอยากจะทำเน้นเป็นพวกเสื้อผ้ามือสองถ้าอยากทำนะเป็นมือสองแล้วก็ถ้าเป็นพวกเทรนด์เสื้อผ้าเทรนด์ต่างประเทศอะไรพวกนี้ก็พอจะแก้ดวงได้แต่ถามว่าเด่นหรือเปล่าไม่ใช่ส่วนในเรื่องของเกษตรถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกสวนสมุนไพรอะไรพวกนี้น่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าจ้ะทำอ้อยกับทำนาข้าวนะคะข้าวไม่ยุ่งไม่เหลือเก็บผมใช้คำนี้นะครับแล้วก็เกษตรมันมีหลายเงื่อนไขเนี่ยอาจจะต้องมีการแปรรูปผมไม่รู้ว่าอ้อยทำอาจจะแปรรูปเป็นขายเป็นน้ำบ้างก็ได้นะในอ้อยนี่พอดีหน่อยค่ะก็ต้องมีการแปรรูปจึงจะสมรูปแต่ตอนนี้มันยังไม่เด่นก็ต้องเรียนตรงๆว่า2สิ่งที่ทำไม่เด่นผมฝากกลุ่มที่เด่นกว่าไว้พิจารณาแล้วกันนะครับค่ะแต่ทำได้บ้านนะคะที่อยู่อาศัยอ่ะค่ะครอบครัวค่ะความรักคู่ครอง
ถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นช่วงปีที่ผ่านมาอาจจะมีปากเสียงหรือคนรักมีปัญหาสุขภาพเยอะในช่วงปีที่แล้วแต่ปีนี้ถ้าตั้งใจประคับประคองเบาลงครับค่ะนะปีที่แล้วมีปากเสียงกันบ่อยนะครับบ่อยมากเลยค่ะเออปีที่แล้วเนี่ยกาลีมันจี้เรือนคู่ไงผ่านแล้วแต่ผ่านแล้วนะปีที่แล้วนี่แบบแทบเห็นขี้หน้ากันเขาเหม็นขี้หน้ากันนะเบื่อเลยแหละแต่เอาเป็นว่าปีนี้ไม่ติดเลยค่ะเออเห็นไหมล่ะคนลงคนขึ้นเลยค่ะมันกาลีไงก็เอาเป็นว่าปีนี้ก็จะลอมชอมขึ้นส่วนหนึ่งก็มีระยะห่างให้กันบ้างนะครับแล้วก็อาชีพที่เด่นกว่าฝากไว้นะทำได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงถ้าลักษณะเป็นพวกคนกลางในหน้านะครับซึ่งอาจจะทำยากนะจากสิ่งที่คุณทำอยู่หรือว่าถ้ามีทำเลใกล้โรงเรียนขายพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถือว่าดีนะฝากไว้เป็นการบ้านนะแต่ว่าเรื่องของหนี้พยายามวิ่งเต้นเข้าหาผู้ใหญ่ผู้ชายแล้วก็การทำบุญเสริมปีจรนี้ถ้าที่วัดไหนมีโครงการเขาเรียกว่าอะไรบวชฟรีให้เราให้เราไปถวายปัจจัยสนับสนุนในเรื่องนี้บวชใช่ไหมคะใช่หมายถึงว่าถ้ามีคนไม่มีทุนทรัพย์แล้วอยากบวชเรียนเนี่ยก็ได้สมมติทางวัดไม่ได้จัดแต่ถ้าเกิดมีใครที่เขาอยากบวชเรียนแต่ไม่มีเงินโกนหัวเข้าวัดเนี่ยก็ให้สนับสนุนเขาค่ะนะจ้ะโอเคนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้ะค่ะเอสเอ็มเอสกันต่อเลยนะคะตันขาคุณเอกค่ะเกิดวันเสาร์ที่10นะคะกรกฎาคม2514ค่ะเวลาเกิด 7:20 นนะคะดวงชะตาในช่วงนี้ความรักกันเหนือคู่ค่ะตอนนี้ย่าง46แล้วนะครับตอนแรกจะบอกว่าคุณ46แล้วอายุเยอะอย่าเพิ่งคิดเลยลืมไปตัวเองก็เท่ากันเกณฑ์ความรักเกณฑ์ความรักรอยต่อระหว่างย่าง46กับ47นี้เนี่ยอาจจะเข้าทำนองถึงจะมีเข้ามาแต่อาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆนะครับคือถามว่าปีนี้มันก็มีโอกาสแหละนะครับที่จะมีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตแต่ที่เป็นห่วงคือรักใหม่นะครับแต่ว่าที่เป็นห่วงคือเข้าย่าง47ก็มีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงพลิกผันดวงนี้ส่วนใหญ่คือราหูเกาะเรือนคู่เนี่ยผิดหวังเสียใจถูกหลอกเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับคุณเองถ้าจะให้สมรูปก็ควรจะได้คบหากับคนที่เขามีเชื้อสายต่างประเทศจ้ะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอนุรักษ์ค่ะเกิดวันที่9มกราคม2524นะคะเวลาเกิดกลางคืนค่ะแต่ไม่ได้บอกค่ะก็เป็นวันศุกร์นะครับค่ะการเงินการงานเป็นยังไงบ้างคะระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่รวมถึงเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็เกณฑ์ในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ดีนะปีนี้เหนื่อยเบื่อนะครับแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเกณฑ์งานใหม่มีขอเพียงแค่ให้ได้ก่อนดาวการเงินปีจรนี้ถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยผมดูหลังวันเกิดเลยดีกว่าหลังวันเกิดไปแล้วดาวการเงินสวยนะครับเป็นสีแล้วก็ในเรื่องของงานก็มีโอกาสเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะปีหน้าฟ้าใหม่ตั้งอกตั้งใจทำให้ดีแต่ฝากระวังคำติฉินนินทาการถูกหลอกและรวมไปถึงในเรื่องของพวกคดีความด้วยหลังวันเกิดบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะครับอุณิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณจันทการค่ะเกิดวันที่21มกราคม2548นะคะตรงกับวันศุกร์เวลา 17:39 ค่ะสุขภาพการเรียนอนาคตอยากเป็นครูค่ะ 17:39 ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับลัคนาบอกจังหวัดมาด้วยนะถ้าจังหวัดถ้าอยู่ห่างไกลกันการวางลัคนาก็มีโอกาสจะคลาดเคลื่อนนะครับตอนนี้11ขวบย่าง12อยากเป็นคุณครูพุทธอยู่เรือนงานพระเกศเกาะเป็นมูละด้วยก็เชียร์แล้วก็เน้นถ้าเป็นครูประถมมัธยมได้ยิ่งดีหรือแม้กระทั่งในอนาคตถ้าจะเปิดสถาบันกวดวิชาติวเตอร์เนี่ยโรงเรียนอันนี้ก็ถือว่าเด่นสุขภาพสายตาความดันระบบเลือดนะครับอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังครับปีละ1ครั้งค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันจันทร์ที่4สิงหาคมนะคะ2501ค่ะเวลา 9:30 นะคะเมื่อไหร่ดวงถึงจะดีค่ะแล้วก็ควรทำบุญเสริมอะไรดีค่ะ4สิงหาคม2501 9:30 ตรงกับวันจันทร์วันจันทร์ค่ะผมคีย์ผิด4สิงหาคม2501ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องเมื่อไหร่ดวงจะดีทำอย่างไรดี
ความจริงในช่วงย่าง59เนี่ยนะถ้าพูดถึงถ้ายังทำงานอยู่นะครับเกณฑ์เรื่องงานก็ยังมีโอกาสเพิ่งเข้าอ่ะนะย่าง59เกณฑ์เรื่องงานก็ยังมีโอกาสขยับขยายนะครับเพียงแต่ว่าจะเน้นปัญหาสุขภาพรวมไปถึงความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดโดยเฉพาะคู่ครองถ้ายังมีการคบหาอยู่นะครับช่วงนี้ก็ผมอยากให้คุณทำทางกับคนชราคนที่สูงวัยกับเราอันที่1นะครับแล้วถ้าสะดวกให้ทำวันจันทร์แต่ถ้าไม่สะดวกทำวันอื่นก็ได้นะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงในเรื่องของการบูชานะครับพระรหัสเสวยอายุจนถึงย่าง69นะพระปางสมาธิครับพระสัมสัมวิสัทเทพะวันละ19จบครับค่ะช่วงนี้เราต้องพักสักครู่ค่ะแต่คุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าเรายังมีเหมือนเดิมค่ะในส่วนของเลิกงามยามดีนะคะเตรียมตัวจดได้เลยค่ะช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงสุดท้ายของรายการค่ะครับ